ปีดศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็ต้องเรื่องราวของรับสายโฟนอินนะครับรวมทาง SMS ด้วยโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทาง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับต้องขอคุณนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับวันจันทร์วันนี้ทำงานรถติดมากเมื่อเช้าใช่โอ้โหติดระเบิดเลยนะครับทุกวันจันทร์อยู่แล้วเดี๋ยวนี้จริงๆมันติดทุกวันอ่ะเสาร์อาทิตย์ยังโอ้โหเพิ่งกลับมาจากไอ้เนี่ยไอ้บุรพาพัทยาไปวีคเนี่ยกลับมาตอนเย็นแล้วนะมาอาทิตย์มาอาทิตย์อ่ะกะว่าถนนโล่งแล้วนะวิ่งมาเลยเข้ามาหน้ารามนี่โอ้โหคลองตันนี่รู้เรื่องเลยคลองตันจริงๆติดแงะเขาบอกเดี๋ยวอีกสักพักก็จะโล่งแล้วเพราะว่าเริ่มจะปิดเทอมใกล้จะปิดเทอมแล้วประมาณช่วงปลายเดือนนี้ก็ปิดเทอมก็ถนนเริ่มโล่งนะครับก็จะเป็นการออกทริปกันอีกครั้งนึงแล้วสำหรับพ่อแม่ลูกและทีนี้นะครับเป็นครอบครัวแล้วยังไงก็ขับเดินทางกันปลอดภัยแล้วกันนะว่ากันไปมาดูเอสเอสดีกว่านะครับวันจันทร์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับวันจันทร์เหนื่อยนะเพราะว่าช่วงวันจันทร์นี่คนยังกับอยู่ในเรื่องของงานจะหมกมุ่นอยู่กันในเรื่องออฟฟิศก่อนเพราะวันจันทร์มาแรกค่อนข้างจะแบบต้องมาเคลียร์งานก่อนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่หยุดไปสนุกสนานกันไปแล้วกลับมาวันจันทร์นี่ก็ต้องมาดูซิว่ามันมีอะไรค้างคาต้องว่ากันไปจะสบายสบายคือวันพุธพฤหัสเนี่ยสบายแล้วก็จะเป็นร้านลาบันเทิงวันศุกร์ตอนเย็นๆนะก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวคงไม่ใครร้านลาบันเทิงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเข้าปลายเดือนแล้วเห็นน้องๆว่าโชคดีเดือนนี้28วันรับเงินเดือนเร็วสั้นหน่อยก็กินมาม่าน้อยหน่อยเดือนนี้หายกินมาม่าก็บอกดีใจช่างภาพเราบอกดีใจตากล้องบอกเดือนนี้รับเงินเดือนเร็วจังเลยอะไรเงี้ยบอกทำไมอ่ะอ๋อมี28วันโอเคเขาก็จ่ายวันที่2แหละเขาไม่ได้จ่ายวันที่28ทดไปเขาทดไปเขาจะเฉลี่ยโอ้ตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ตายเป็นค่าเฉลี่ยให้ไม่ใช่เขาบอกขอคำแนะนำอะไรหน่อยฮะหมวกกันน็อก AGV K3 SV ด้วยครับน่าใช้ไหมน่าใช้ครับราคากลางๆ 9,500 บาทมีแว่นข้างในด้วยเป็นแว่นสีดำต้นดับกันแดดนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายลายหลายสีตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วาเลนติโน โรซี่นะครับเริ่มที่จะนักแข่งอันดับโลกเนี่ยเล่นสีสันกันมาโอ้โหมันจะเป็นลายวินเทอร์ลายสโนว์แมนลายอะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะนะครับก็ทำให้กระแสของ AGV นั้นกลับมาด้วยตัวนักแข่งเองด้วยที่เป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเฟรนลี่เล่นได้ทุกคนคุยยิ้มแย้มไม่เคยแหมมาถึงก็ถ่ายรูปไม่เคยแบบเดินหนีเดินมีกงมีกาดทำให้เขาได้รับความสนใจแล้วก็ทำให้หมวกกันน็อก AGV ขายดีไปด้วยแล้วเขาใช้แบรนด์อะไรฮะนี่ AGV คือนักแข่งที่ดังเนี่ยพอนักแข่งคนนั้นใช้สินค้าอะไรแบรนด์อะไรสนับสนุนเนี่ยก็จะดังไปด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยครับก็บอกหมวก AGV ก็เป็นเรื่องที่น่ามันน่าใช้อยู่แล้วน่าใช้อยู่แล้วคุณภาพก็โอเคอยู่แล้วราคา 9,500 บาทนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีแว่นด้วยแล้วก็ถ้าจะไม่ใช้แว่นนะครับเก็บแว่นไว้แล้วก็ซื้อชิลต่างหากตัวชิลที่เป็นสีประหลอดหรือสีดำก็ราวๆประมาณ 1,500 บาทไอ้ตัวแว่นนี่โอเคนะเมื่อก่อนนี้เราต้องมานั่งเปลี่ยนชิลเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแต่นี่มีแว่นคือถ้ามีแว่นอยู่ข้างในเนี่ยโอเคใช้งานดีเลยสะดวกเลยนะครับก็เคยเอาไปทดสอบใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็ทรงไม่ได้ต่างกับตัวที่เป็นตัวแข่งเท่าไหร่แต่เรื่องของเขาเรียกว่าวัสดุต่างๆแล้วก็นวมเนืองก็สามารถข้างในสามารถถอดซักได้นะครับก็เป็นตัวนี้จะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงครับนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้โหใช้กันเยอะมากเลยนะครับสำหรับบิ๊กไบค์ว่าจะขับรถคาราล้างก็ยังใช้ K3 ไม่เกี่ยวนะครับความสวยงามมันอยู่ที่ความชอบของเราที่ความชอบใช่นะครับยี่ห้อกลางๆก็ดีแล้วไม่ต้องเอาแพงมากใช่กำลังอ่ะโทรเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้เราเปิดสายอยู่นะใช่ยังสายยังว่างอยู่ไม่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราเลยนะ02-530-9496-98เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่นัดอุบลมาใครก็ได้โทรจำได้ไหมพี่อุบลโอ้ว่างๆมาไม่คุยเพื่อนว่างๆโทรมาคุยหน่อยได้เข้ามาเลยนะเดี๋ยวมันจะเหงาเกินไปนะมา ER6N หน่อยมือ2ปี2012ต้องดูอะไรเป็นพิเศษบ้างครับตัวนี้นะครับ2012ตัวเก่าแล้วตัวหน้าไอ้ตัวไฟโตนะครับหน้าโตไฟเดียวไฟสองชั้นเขาบอกว่าหลายๆคนเขาบอกมาให้ดูในเรื่องของเกียร์ค่อนข้างจะดังนะครับเพราะใช้งานมานานแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่การใช้รถอีกนั่นแหละ
บางคนเขาดูแลมาดีมันก็ไม่มีปัญหานะครับเกียร์ค่อนข้างจะดังแกรกๆนะครับที่ต้องดูพิเศษก็เช็คเรื่องเสียงอะไรที่มาจากเกียร์เกียร์แล้วก็เรื่องของเหลวทั้งหลายในตัวรถมันจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรอะน้ำในหม้อน้ำต่างๆเนี่ยบางทีใช้เวลานานเนี่ยความร้อนไม่ขึ้นความร้อนขึ้นไม่ขึ้นเวลาไปซื้อรถมือสองเราเปิดดูได้มันเปิดบางคนเราถามว่าเปิดดูทำไมเราดูว่าเจ้าของเขาดูแลมายังไงสนิมขึ้นไปที่หม้อน้ำมีน้ำกังมาเลยจุดยึดท่อในจุดยึดพวกน็อตต่างๆในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในการแข่งต่างเนี่ยดูว่าเราเขาถอดหรือไม่มีจุดบินจุดเขาถอดทำอะไรบ้างหรือเปล่าเครื่องฝาเฝอคอยถอดไหมเนี่ยคอยรื้อยังเนี่ยวิธีการดูแล้วก็ดูรอยมีรอยอาร์ครอยเชื่อมเฟรมต่างๆอยู่มันปกติดีไหมที่เขาแนะนำเราคือว่าจุดสต็อปเลี้ยว อ่ะว่ามันมีการหักการบิดหรือมีการเชื่อมใหม่ไหมรถล้มหนักไหมนะครับดูซับเฟรมหลังซับเฟรมหน้าต่างๆองค์รอยต่ออย่างแรกที่ต้องดูคือตรงคอเนี่ยใช่หนึ่งเลยมองไปอย่างแรกคือเลขคอก่อนเลขคอก่อนมันตรงไหมมันตรงไหมกับเล่มนะเลขคอเลขเครื่องเลขพองคอนี่มันดูได้อีกว่าเส้นมือลูกไอตัวหนังสือเนี่ยนะไอตัวเลขเนี่ยนะมันถ้าเฟรมเคยทำสีมาเดี๋ยวนี้ร้านทำสีมันทำเนียนนะใช่เพราะนั้นเขาสามารถทำเราดูแทบไม่ออกว่าเฟรมทำสีหรือเปล่าเพราะนั้นเฟรมที่มันคดมันงอเนี่ยอย่างแรกรถล้มเนี่ยรถชนมอไซค์เนี่ยด้านหน้าคือตัวชุดแผงคอสำคัญเพราะเวลาล้อสมมติว่าชนมากระแทกด้านหน้าเนี่ยล้อมันจะมีแกนขึ้นมาเสียบอยู่ที่ลูกปืนคอมันจะส่งผลให้ตัวเฟรมเนี่ยมีปัญหาเฟรมคดเฟรมอะไรได้แล้วรถที่บอกขี่แล้วสูตรไม่ดีอ่ะปล่อยมือไม่ได้เลยเข้าซ้ายเข้าขวาหรือขี่เร็วหน่อยสะบัดดิ้นเนี่ยคือแผงคอเนี่ยมีปัญหาต้องเช็คนะครับในเรื่องของตัวแล้วที่บอกก็เน้นไปที่เรื่องเกียร์นิดนึงนะครับตัวนี้ผมบอกว่าเกียร์มันค่อนข้างจะดังนะครับแต่ว่าถ้าคนใช้ดีๆแล้วก็มีปัญหาเปลี่ยนถ่ายตามจุดตามระยะเช็คก็ใช้ดีนะครับลองดูนะครับดูคติ795 ABS จะแปลงใส่ท่อ M21 อ๋อมอนเตอร์นั่นแหละนะครับ821ได้หรือเปล่าครับท่อ821ใส่เครื่องมันโคละตัวใส่ล้ออ๋อล้อใส่ล้อได้หรือว่าจะแปลงท่อถ้าแปลงได้ครับเพราะว่า821กับ795มันเป็นตัวสวิงอาร์มแขนคู่ไม่ได้เป็นโปรอาร์มเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับมี796เท่านั้นนะครับที่เป็นโปรอาร์มนี่เป็นโปรอาร์มอยู่795จะเป็นสวิงนะครับกับ821ก็กลับเป็นสวิงเหมือนเดิมเพราะนั้นอาจจะมีในเรื่องของแกนล้อเท่านั้นเองที่อาจจะเปลี่ยนในเรื่องของเบ้าลูกปืนให้มันเข้าขนาดแกนล้ออันนี้ผมอาจจะไม่แม่นเรื่องตัวเลขแกนล้อเพราะว่าโอ้โหมันจะละเอียดเกินเป็นรหัส723ไม่ได้แล้วมันต้องแปลงคือมันต้องมีการดัดแปลงอ่ะเขาทำได้ขนาดตัวที่เป็นสวิงอาร์มเขายังแปลงเป็นโปรอาร์มหรือโปรอาร์มเขาแปลงกลับเป็นสวิงอาร์มก็มีใส่ได้ครับแล้วแต่คนชอบเพราะด้วยล้อที่เป็นระบบใส่มีสวิงอาร์มคู่แล้วง่ายนะครับแต่ถ้าจะแปลงโปรอาร์มก็ต้องยกทั้งแขนขึ้นมาไงเอามาทั้งชุดไงใช่ไหมใช่นะครับแต่ถ้าเป็นล้อเหมือนกันใช้ได้Z 900มีหมดการขับขี่ปรับได้ไหมครับไม่มีครับZ900 นี่ไม่มีโหมดอะไรเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีโหมดนะครับมี traction ไม่มีครับอ๋อมี ABS อย่างเดียว traction มีระบบ slipper cut มันมี slipper cut มาให้ slipper cut นะครับไม่มีโหมดการขับขี่นะฮะไม่เหมือนตัวนินจานะครับนินจาจะมีโหมด sport โหมด lane นะครับให้ปรับได้สำหรับตัว naked ที่เป็น Z แล้วเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความโหดความดิบความพละกำลังเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ค่อยจะมีเทคโนโลยีการปรับใช้แต่เครื่องยนต์เนี่ยเทคโนโลยีก็ไม่ได้ต่างกับตัวท็อปเท่าไหร่สลิปเปอร์คัทต่างๆก็สลิปเปอร์คัทจริงๆทำงานคล้ายกับแฟรคชั่นคอนโทรลแต่ว่ามันจะไปช่วยในจับในเรื่องของคลัตช์ก่อนที่จะออกมาสู่กำลังปั่นนะครับคัทจะทำงานก่อนเวลาเชนเนี่ยคัททำงานปั๊บๆจับๆเนี่ยจากล้อที่มันจะสลิปเนี่ยนะครับถ้ามีแท็กชั่นก็ช่วยทำงานถ้าไม่มีแท็กชั่นคัทก็ทำงานก่อนคัทจะจับแท็กชั่นมันไปคุมที่ ABS อีกทีนึงใช่นะครับก็เรียกได้ว่าไม่เอาง่ายๆไม่มีโหมดแต่ว่าขับขี่สนุกแล้วกันมาเอสเอสต่อไปฮะหลายๆคนชอบวันนี้ทำไมสายเงียบเลยส่วนมากวันจันทร์เป็นไงพี่วันจันทร์ค่อนข้างจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็รถติดด้วยวันจันทร์วันแรกขากลับก็ติดกว่าจะถึงบ้านกันนะครับยังไงก็เปิดเราดูระหว่างทางก็ได้ YouTube น่าจะยังไม่ถึงบ้านหลายท่านอยู่นะดู YouTube ไปด้วยดูในมือถือได้ย้ำเลยอยู่ในมือถือดูใน YouTube ได้จะดู YouTube อย่างเดียวดูทางด้วยนะฮะอันตรายนะครับเดี๋ยวขับรถไม่ให้เล่นโทรศัพท์นี่พูดแต่ก็ดีเป็นคนนั่งนะอ๋อคนนั่งถ้าเป็นคนขับไม่ต้องเล่นนั่นโทรศัพท์นั่นแท็กซี่ไงนั่นแท็กซี่ก็ดูไปนั่นแท็กซี่ดูไปแล้วก็บอกพี่ที่ดูด้วยไม่ต้องเออนะครับสวัสดีพี่สวัสดีพี่วันนี้เงียบเหงาไหมคะจัด2คนคุณก๊อฟหน้าดำจังอีกละกิจกรรมผมว่ากิจกรรมมาเป็น MC ภาคสนามเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปจังหวัดสกลนคร
เดี๋ยวไปเป็น MC เดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวไม่นะลำโอ้โหพี่ไม่มีที่ล่มให้ไงเป็น MC เขาบอกว่าให้อยู่ในเต็นท์เขามีเต็นท์ให้นะแล้วก็มีอินสตรัคเตอร์ในการสอนนี่ก็เป็นพี่ตู่มีพี่ถันในตัววงการนี่นะครับก็จะสอนตามจุดต่างๆผมเป็นคนที่แบบว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ได้มันอยู่นี่ไม่ได้เราก็ต้องไปคอยไปพูดตามจุด acting เยอะต้องออกไปครับมาอย่างครับเดินไปทักทายนิดนึงสมาชิกมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับมีแต่รอยแว่นเห็นไหมครับเนี่ยมีแต่รอยแว่นต้องใส่ไอ้โม่งนะสโนกเกิลแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไงนะไม่รู้เป็นกอล์ฟสปีดไรเดอร์หรือเปล่าหรือกอล์ฟไรดิ้งหรือเปล่าหรือกอล์ฟไหนนั่นเนี่ยหรือว่ากอล์ฟแรงเดียวจริงขั้นเทพซันบ็อกซันบ็อกเอามาใช้บ้างทากันหลงกันแดดสงสัยต้องกลับมาดูแลตัวเองบ้างต้องใช้เดี๋ยวแฟนๆจะหนีหมดนะครับขนาดพี่ใส่ไอ้โม่งนี่ขี่กลับมาจากพี่วอนยังน้อยก็ยังแต่ยังมีก็ยังมีข้างล่างข้างล่างอยู่มันมีรอยที่ผ้าคิดดูคนอย่างผมเมื่อจะกลับมาขาวก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ตัวผ้าบัฟมันดึงขึ้นไปไม่ถึงจะมีรอยขาแว่นจมูกแดงเลยอ่ะเมื่อจะกลับมาขาวนี่ถอดนาฬิกามานี่มันเหมือนใส่2เรือนเลยเนี่ยค่าตัวไม่พอค่าทำหน้าผมบอกเลยต้องไปเนี่ยต้องไปฉีดมาเด้ด้วย18จุดเนี่ยหลายบาทนะยีนบาร์เด้อ๋อนี่ธรรมดาทำอยู่ใช่ไหมธรรมดาร้อยไหมเพื่อนเหรอเพื่อนเป็นหมอกระเป๋าฟอร์มาลีนพอแล้ว ไม่ได้พี่เอาจะชูจูไปอย่างนี้เดี๋ยวมันออกเอามาดูเอสเวกันดูคติ959พันธุ์กระเล่ กับอาวันพี่ว่าตัวไหนดีครับโอ้โหเทคโนโลยีมันก็พอๆกันนะนะอ๋อจริงๆมันต้องไปเจออาวันเอ็มนะอาวันเอ็มมันต้องเจอกับ1 1 1 2 1 1ก็ได้อ๋อนี่มัน959อันนี้มันสูสีกันหน่อยอ่ะอันเนี้ยพอดูดีกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขี่ทั่วไปผมเน้นในเรื่องของรถที่เป็น4สูบเพราะว่าด้วยรอบเครื่องยนต์ที่มันเราสามารถในรอบต่ํา 4,000 ถึง 5,000 เนี่ยเครื่องยนต์มันยังพอให้เดินสมูทให้เดินคันเร่งบางๆกับเกียร์3กับเกียร์4ได้ใช้กันทั่วไปนะเปิดเตตตๆๆๆเปแต่คุณลองไปขี่แอลทวินที่เป็นเครื่องของดูคาติ959เนี่ยในรอบ 3,000 ถึง 4,000 ไม่เกิน 5,000 เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเปิดคันเร่งในเกียร์3จะไปอย่างเดียวใช่มันจะมันจะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบนะมันก็แล้วแต่คุณนะเราดูบอร์ดด้วยอารมณ์ด้วยฟีลดีกว่าว่าบางคนเนี่ยอยากจะขี่สบายๆออกไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยหรือไปแค่ใกล้ๆอย่างบ้านจากบ้านมาเซ็นทรัลประมาณ8 9โล10โลบิดมาแบบเรื่อยๆปื๊ดรถติดๆก็เนียนๆนุ่มๆนะแต่พอมาเจอตัวพันธุ์กระเล่มันมาเปิดจะไปอย่างเดียวใช่มันจะไปรถขี่ช้าเหนื่อยนะแล้วมันกระชากไปใช่ขี่ช้าเพราะเราต้องรถเกียร์ลงต่ำพอรถเกียร์ต่ำก็ดึงอีกเปิดเขาเร่งไม่ได้แต่ถ้าไปทางเขายาวแล้วนะครับความเร็วไม่สมรรถนะไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับยิ่งลากเขายาวเนี่ยใครบอกว่าสี่สูบอาจจะได้เปรียบนั่นแต่พันธุ์กระเล่ตัวนี้นะครับมันเป็นรหัสที่เขาใช้แข่งในระดับเวิร์ลซูเปอร์ไบค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาออกแบบในเรื่องของการทำงานในเรื่องของรอบปลายที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ลากพอที่จะไปก็กันได้เสียงอาจจะเพาะก็ด้วยซ้ำไปสำหรับตัวของดูคาติเองนะครับแต่พละกำลังในการทำงานในการที่จะสร้างความนิ่มนวลให้คุณขี่ได้มั่นใจสบายมากยิ่งขึ้นอาวันมันมาเต็มๆเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ในเรื่องของบุคลิกตัวรถและตัวคุณก่อนว่าคุณชอบแบบไหนขี่แบบไหนอาทิตย์หนึ่งขี่ครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งใช้สัก5วันเสาร์อาทิตย์หยุด อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะตอบโจทย์ได้ง่ายกว่าแต่ถามว่าสองตัวนี้มันก็พอกันแหละนะครับเรื่องของสมรรถนะเรื่องของราคานะครับเพราะนั้นมันจะให้เลือกมันเลือกลำบากนะครับรักพี่เสียดายน้องแล้วราคาราคาตัวอาวันมัน 980,000 มั้งแต่ทัวร์พันธุ์กระเล่มันจะประมาณ 900,000 เกือบล้านพันธุ์กระเล่มันจะแพงหน่อยแพงกว่านิดนึงแล้วเรื่องที่นี้ก็คือมาดูเรื่องหลักการขายแล้วมีแต่เน้นอะไรเขาโดนเรื่องมาแค่นั้นแล้วเสร็จอ่ะก็เราไปคิดดูว่ายามาฮ่ามันจะเน้นกับอะไรข้าวสูนแบบคุ้มกว่ากันข้าวสูนแบบสะพายกระเป๋ากับข้าวสูนที่แบบหมดตัวลุ้นแล้วเราไม่ได้หมดตัวหรอกนะครับตอนที่เขาให้ไปรับรถเนี่ยโอ้โหกว่าช่วงที่เดินทางไปเนี่ยก็คิดไปหนักเลยที่บอกว่าเคยโดนมาก่อนโดนมาเยอะก็จะรู้อยู่เราก็ไม่ได้ว่าบริษัทดูคติเขาก็มีนโยบายใหม่เขาประกาศใช้แล้วตอนนี้ปรับปรุงเรื่องมันเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ที่เขามั่นใจว่าคุณภาพที่เซอร์วิสแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับคุณได้รถใหม่ออกไปจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในเรื่องของการปรับเรื่องของราคาต่างๆเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆในการที่จะเข้ามาเมนเทนแนนซ์ปรับเปลี่ยนเติมน้ำมันเปลี่ยนนู่นเช็คโซ่เช็คอะไรต่างๆลบโค้ดต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับให้ถูกราคาถูกลงนะครับเพราะตอนนี้โปรดักต์ขายได้เยอะแล้วเพิ่งเริ่มเมื่อเร็วๆนี่ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอดูนิดนึงดูฟีดแบ็กหรือว่าใครใช้ดูกติก็ส่งแล้วก็วันที่23เข้ามาหน่อย23วันที่23ที่จะถึงนี้นะครับ
ดูคติก็เชิญทาง Speed Rider แล้วก็เชิญทางผมทาง Riding ด้วยส่วนตัวนะครับไปร่วมในการประชุมแถลงนโยบายในปีนี้แล้วเขาให้บอกว่าถ้าเรามีคำถามอะไรให้ตั้งคำถามไปแน่นอนครับผมจะถามในเรื่องของอะไรนี่แหละแน่นอนเซอร์วิสในเรื่องของวารันตีมันถูกลงจริงไหมเราจะจัดมาให้ถ้าใครอยากให้ถามอะไรนะครับวันนี้ส่งเอสเข้ามาเลยว่าทำไมดูคติอย่างนี้เดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามแล้วจะไปถามให้ในวันนั้นเลยใช่เขาบอกสัมภาษณ์ผู้บริหารเลยนะไม่สัมภาษณ์ดีลเลอร์ไม่อะไรผู้บริหารเลยนะครับคุณก้องกับคุณนัทนะฮะหม่อมนะครับคุณหม่อมอ่ะมาดู Forza 300หน่อยใครจะเปลี่ยนรุ่นหรือยังครับไม่ได้เปลี่ยนรุ่นครับเปลี่ยนโฉมนะครับก็จะเป็น Forza 300อยู่นะฮะแต่อาจจะเปลี่ยนรูปทรงต่างๆให้มันมีความโฉบเฉี่ยวให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะโฉมตัวนี้ก็ประมาณตั้งแต่250 300เนี่ยหมายความว่ามันจะมาได้เชนเหรอหรือจะโมเดลเชนนิวครับคงยังไม่มาได้เชนแล้วก็เป็นตัวใหม่เลยก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่มั้ยเปลี่ยนเป็นโมเดลเชนเลยนะจะไม่ทรงนี้แล้วล่ะแต่ใช้ชื่อ Forza ใช้แน่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทรงนี้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันแต่250มาแล้วเพิ่งมา300มันอยู่นานพอสมควรแล้วใช่นานควรแล้วล่าสุดที่เพิ่งเชนเรื่องสีไปคัลเลอร์ไปนี่ไงสีใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่จะเชนผมว่าจะอาจจะมันต้องโมเดลเชนแล้วผมอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็จะมีแน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์น่าจะปรับเปลี่ยนให้มันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นครับก็ต้องติดตามกันไปใช่ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ